เฮียบอกอ้วนมาสิทำไมเรื่องแค่นี้เฮียบอกอ้วนไม่ได้แล้วเรื่องจะรู้ไปให้มันได้อะไรขึ้นมาอ้วนแค่ได้รู้ไงว่าตอนมีคนเดือดร้อนเพราะชีวิตสวายอย่างอ้วนมากแค่ไหนอ้วนไม่ใช่คนดีหรอกนะเฮียแต่อ้วนกล้าทำก็ต้องกล้ารับไม่ต้องให้ใครมาซวยไปด้วยแต่อาปาเรื่องเขาทำใจไม่ได้ที่ต้องเห็นลืมหมดอนาคตพูดกันตามความจริงนะหรือมันก็เป็นแค่เบี้ยที่ถูกยกเอามาเป็นข้อต่อรองก็เท่านั้นเองต่อให้หรือไม่ก่อเรื่องการเผาไร่ที่ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีงั้นเฮียบอกมาสิว่าใครเป็นคนสั่งให้ป้าไปเผาไร่ที่วัวไม่บอกถ้าเฮียไม่บอกยี่ไปบอกมันว่าวัวจะเอาชีวิตของอ้วนแลกให้กับมันเดี๋ยวไม่เป็นอะไรหรือต้องทำร้ายคนอื่นอีกกี่ครั้งถึงจะพอใจหรือมันเห็นแก่ตัวไม่พออย่างโง่ไม่อยู่หัวคิดอีกอาจูพูดมากเกินไปแล้วนะอย่าด่าพี่เตียงเลยจูความผิดฉันเองทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากฉันทั้งนั้นเลิกโทษตัวเองสักทีเถอะการที่เราสองคนรักกันมันไม่ใช่ความผิดหรอกแต่การเอาแต่อารมณ์ของอาเตียงต่างหากที่ผิดรู้ไหมอาเตียงว่าคนที่เสียใจกับเรื่องนี้ที่สุดมันไม่ใช่ลือแต่คือเฮียโฮอาจูลือไม่รู้อะไรอย่าพูดมากนะถึงอ้วจะไม่รู้ความจริงทั้งหมดแต่อ้วก็รู้จักนิสัยเฮียดีเฮียจำเป็นต้องทำเพราะมีทางเลือกที่มันดีกว่านี้แล้วแล้วลือมาอาละวาดใส่คนที่ห่วงลือทำทุกอย่างเพื่อช่วยลือให้มันได้อะไรขึ้นมาไม่ขอบคุณแล้วยังมาด่าอย่างอีกเลือกทำแบบนี้กับคนที่มีบุญคุณกับลือมันสมควรแล้วหรอพี่เตียง